รัฐบาลพม่พมาใช้ทาหารจัดการกับกลุ่มผู้ที่ต่อต้านซึ่งมีทุกสาขาอาชีพนักศึกษาที่หลบหนีเข้าป่าก็ไปฝึกอ,อาวุธกรับเข้ามาสู้ในเมืองรัฐมนตรีกลาโหมก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการในการฝึกอาวุธให้กลุ่มคนที่หนีออกจากในเมืองเข้าอยู่ในป่าครับคุยผ่าโอกเวิลด์ช็อควันนี้คุยกันถึงเรื่องของเมียนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ รัฐประหารเมียนมานั้นผ่านมากว่า4เดือนแล้วนะคะซึ่งประชาชนชาวเมียนมาก็ยังไม่หยุดสู้ค่ะแต่รูปแบบของการต่อสู้ของชาวเมียนมาก็เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้นะคะขณะเดียวกันล่าสุดมีกลุ่มแพทย์จำนวนกว่า20รายเลยทีเดียวนะคะ ถูกรัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาว่าให้การสนับสนุน NUG หรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมานะคะพี่โสขาผ่านมาก,กว่า4เดือนแล้วสถานการณ์รตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะใช่ครับมีการต่อสู้ไปสองอย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มอรารยะขัดขืนในเมืองกลุ่มที่สองคือกลุ่มกองกําลังติดอาวุธโดยกลุ่มผู้นี่ละทั้งแพทย์ทั้งนักศึกษาทั้งผู้ที่ทํางาน ลบหนีเข้าป่าเพื่อไปฝึกฝนอาวุธกับกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆแล้วกลับมาสู้ต่อในเมืองในรัศดะของสงครามกรองโจรที่ผ่านมานะีองค์การต่อสู้แบบความเคลื่อนไหวแบบอารยขัดขืนส่วนใหญให่ตั้งโดยพวกกลุ่มแพทย์และก็บุคลากรทางด้านการแพทย์ซึ่งล่าสุดนี่ถูกจับกลุ่มไป26กรายนะครับล่าสุดนะครับนำโดยดรฮัททาฮัตตาลินซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทำงานเกี่ยวเรื่องภูมิต้านทาน ในพมา่าแล้วก็โดนจับกลุ่มพร้อมทั้งลูกชายลูกสาวแล้วก็เครือญาติต่างๆเอาไปขังไว้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นตายรายดีอย่างไรนะครับทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยสุดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยประมาณ5้สเรายถูกจับกลุ่มคุมขังไปแล้วและหลายพันนายนะครับหลายพันนายย้ำอีกครั้งหลายพันนายสาหรับกลุ่มแพทย์ปุรุิพยาบาลเทคนิคการแพทย์ต่างๆซึ่งเครือข่ายที่ทํางานเรื่องการแพทย์เนี่ย หลบหนีเข้าป่าไปฝึกอาวุธและอยู่หลบซ่อนตัวตามแหล่งต่างๆซึ่งเรียงการจับกลุ่มซึ่งช่วงหลังๆนี่ทหารพรมาร่าลงมือหนักในการจับกลุ่มคุมขังกลุ่มบรรณาแพทย์รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ตั้งคลินิกเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้กับทหารรัฐบาลด้วยครับอืมค่ะทีนี้เนี่ยกลุ่มของหมอลินนะคะแล้วก็ครอบครัวนเนี่ยถูกจับรอบนี้ด้วยข้อหาอะไรคือไปทําอะไรเข้าคะพี่โสค่ะไปส่องสุม กับกลุ่มผู้ที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มรัฐบาลเอกภาพหรือรัฐบาลพัฒถิ่นที่รู้กันอยู่นะครับรวมถึงข้อกล่าวหาว่าแจกจกเอกสารตุกปั่นปลุกระดมชาวบ้านให้กระด้างกระเดื่องซึ่งโทษในคดีต่างเหล่านี้มีติดคุกประมาณ3ปีอย่างน้อยสุดขึ้นสารทหารด้วยตอนนี้รัฐบาลพลม่าใช้สารทหารเป็นตัวจัดการกับกลุ่มผู้ที่ต่อต้านซึ่งมีทุกสาขาอาชีพ นักศึกษาที่หลบหนีเข้าป่าก็ไปฝึอกอาวุธกลับเข้ามาสู้ในเมืองตอนนี้กลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มของรัฐบาลพัฒถิ่นมีทั้งรัฐมนตรีกลาโหมชื่ออุยมงนะครับก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการในการฝึอกอาวุธให้กลุ่มคนที่หนีออกจากในเมืองเข้าอยู่ในป่าครับอืมค่ะโอ้ก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวกันนะคะคทีนี้ถ้าพูดถึง อย่างฝั่งของนางองซานซูจีตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่พี่โสเล่าให้ฟังว่ามีการตั้งเหมือนเป็นรัฐบาลพลับถิ่นขึ้นมาที่เรียกว่า NUG นะคะครตรงนี้เนี่ยเขาเคลื่อนไหวทำันได้ที่อย่างไรแล้วก็ตัวขององซานซูจีเป็นยังไงบ้างแล้วคะอ,องซานซูจีก็ถูกดำเนินคดีขึ้นศาลในข้อหาต่างๆตั้งแต่เรื่องของมีเครื่องสื่อสารไม้ในครอบครองเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องยกักยอกทรัพย์สินอะไรต่างๆหลายๆอย่าง <c oughs> ซึ่งเป็นข้อหาที่ถูกมองว่าเป็นการยกเมฆขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็ อ,องค์กร NUG นะครับรัฐบาลเอกภาพถูกตราประทับว่าเป็นอ,องค์กรเอาการก่อการร้ายโดยรัฐบาลของพลเอกอุสมมีนองหลายครับอืมค่ะอย่างคุณหมอลินเนี่ยนะคะก็ในสื่อที่เขารายงานกันแต่ว่าเป็นสื่อของทางฝ่ายรัฐบาลทหารเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีหลักฐานเลยและตัวหมอเองเนี่ยก็สารภาพว่าได้ไปพูดคุยกับ เป็นเหมือนรัฐมนตรีเงาด้านสาธารณสุข<ช>ของทาง NUG นะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเธอเนี่ยเป็นคนเขียนสปีช่้ใช่แล้วก็เป็นคนที่ติดต่อผ่านระบบซูมและระบบอื่นๆซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลกลางของพลเอกมินดอ,องไลซึ่งตอนนี้นะนอกจากการสู้รบที่ทำให้เกิดโดยกลุ่มต่อต้านทั้งในเมืองและในชนบทแล้วกับชนกลุ่มน้อยแล้วนะครับ มีการก่อการร้ายภายในเมืองด้วยเช่นการวางระเบิดตามแหล่งต่างๆทั้งในโรงงานต่างๆหรือรอบสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรปจำการอยู่ตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือเป็นข้าราชการล่าสุดนี่มาบรรดาคุณนายของภรรยาของผู้นําทหารและก็กระทรวงมหาดไทยออกคําสั่งเตือนบอกว่าอย่าไปเดินเพ่นพ่านเพราะอาจถูกลอบทำร้ายได้เพราะว่า กลุ่มผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลกลางนั้นไม่ใช่เฉพาะจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารเท่านั้นยังจะดักทำร้ายบรรดาสมาชิกครอบครัวของบรรดาผู้นำทหารของพม่าเลยครับดันั้นก็บรรยากาศแขงแห่งความบาดกลัวก็ระบาดไปทั่วในรัฐบาลของพลเอกมินองลายซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าไม่คาดฝันว่าการต่อต้านของประชาชนจะเข้มแข็งและรุนแรงอย่างนี้ซึ่งฉะนั้นก็หมายความว่า จากนี้ไปเราจะเห็นความเข้มแข็งและการรอบโจมตีการประทะก,กันรว่างชนกลุ่มน้อยกับกองทัพพม่ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับค่ะซึ่งที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้คําว่าสงครามกลางเมืองใช่ครับนะคะหรือว่าการจราจนที่เกิดขึ้นกลางเมืองซึ่งก็ทําให้บ้านเมืองเมียนมาเนี่ยคือแตกสลายไปนะคะพี่โสขาครับเป็นทั้งสงครามจอรยุทธ์ในป่านะครับและในเมืองด้วยลักลอบสังหารลักลอบก่อวินาศกรรมลักลอบระเบิดซึ่ง ก่อนหน้านู้นผมเคยพูดตั้งแต่ต้นๆแล้วบอกว่าโอกาสที่พม่าจะแตกเป็นเสี่ยงกลายเป็นอดีตยูโกสลาเวียนนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะตอนนี้ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มชินเองขยานะการเรียงและรวมทั้งรัชฉานด้วยนะครับและกลุ่มชินด้วยก็มีกองกำลังส่วนตัวกองกำลังเฉพาะกิจซึ่งใช้โจมตีกองทัพพมา่าแล้วก็มีกลุ่มนันกศึกษากลุ่มคนในเมืองเข้าไปฝึกอาวุธร่วมกับคนกลุ่มนี้แล้วก็กระจายไปสู่ ตามพื้นที่ต่างๆเพื่อร่วมรบกับประชาชนในการต่อต้านรัฐบาลของพวกเอุสโสมินองาลซึ่งตอนนี้คงจะประสบปัญหาหนักจากเพราะว่าทหารเองก็โดนฆ่าด้วย แล้วมีการแตกทับด้วยนะครับทาหารตำรวจก็แตกทับหนีไปอยู่กับคนที่ต่อต้านรัฐบาลทหารประมาณเลยครับค่ะส่วนทางฝั่งขององซานซูจีนะคะก็คงจะไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากเพราะตัวเธอเองก็ต้องเผชิญกับเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้ที่เนี่ยเธอ,เอ,อโดนข้อหาหรือว่าถูกพิจารณาคดีไปหคดีแล้วนะคะคแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งมีข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหา ว่าคอรัปชันรับสินบนเป็นเงิน6 0แสนเหรียญกับทองอีก11กว่ากิโลกรัมนะคะคซึ่งทางฝั่งทนายความขององซานซูจีก็บอกว่าเป็นข้อหาที่ไร้สาระแล้วก็พยายามที่จะป้ายสีให้ใ<ช>ใหเกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรตยิยศขององซานซูจี<ช>ไม่เป็นความจรงงิงพงซานซูจีไม่เป็นคนที่ต้องการทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าถ้าต้องการอย่างนั้นจรงิงคงจะร่ำรวยมากกว่าที่เป็นอยู่และคงไม่มาต่อสู้กับรัฐบาลฐานพมา่าแล้วคงไม่ยอมติดคุก ถูกขังในบ้าน15ปีที่ผ่านมาคงจะสวยหาความมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าจะมาทนกับสภาพเช่นนี้โอกาสที่เธอจะเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งต้องหมายความว่าหลังจากที่รัฐบาลของโคเล็กมินองหลายสิ้นอำนาจไปแล้วสนเองครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ